สวัสดีครับอยู่กับผมเอฟจาก Born to Dev สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการใช้งานตัว Oracle DB สำหรับมือใหม่แบบไวๆใน10นาทีกันครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็ได้ไอเดียมาจากคนนี้มีคอมเมนต์ท่านนึงนะครับของสมาชิกชาวเดฟเรานี่แหละก็บอกว่าขอคลิปยาวๆหน่อยได้ไหมจากคลิปการใช้งานตัว Oracle DB แบบไวๆนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็ได้พาไปดูวิธีการใช้งานตัว Oracle DB ในเวอร์ชันที่เป็น XE กันนะครับดูว่ามันติดตั้งยังไงมันทำงานยังไงซึ่งเดี๋ยวในตอนนี้เราจะพามาดูแบบเต็มๆกันครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการเริ่มใช้งานจากสเต็ปแรกนะครับมันจะมีวิธีการยังไงบ้างสำหรับมือใหม่ไม่เคยใช้งานตัว Oracle DB มาก่อนแต่ว่าเราอาจจะต้องมีพื้นฐานในส่วนของตัวภาษา SQL เบื้องต้นมาแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีพื้นฐานนะครับเราก็มีคอร์สเรียนฟรีSQL ที่ดีแล้วก็เข้าใจง่ายซึ่งมียอดการเข้าชมมากกว่า1ล้านวิวซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะครับก็พูดไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือสอนง่ายเข้าใจง่ายสามารถตามไปลองเรียนรู้ได้ที่ตัว i ด้านบนได้เลยนะครับกลับมาเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหาของเราดีกว่าครับว่าการใช้งานตัว Oracle DB เนี่ยมันจะมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะครับสำหรับมือใหม่อย่างตัวแรกนะครับเราต้องรู้จักก่อนว่าตัว Oracle DB เนี่ยมันมีตัวไหนให้เราใช้งานบ้างนะครับสำหรับตัว Oracle DB เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเป็นซอฟต์แวร์ปิดที่ไม่ได้เป็น Open Source นะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายเวอร์ชันอย่างตัวที่เราควรรู้จักเนี่ยตัวแรกก็จะเป็นตัว Oracle DB ตัวที่เป็น Standard Edition หรือเราเรียกว่า SE นั่นเองนะครับสำหรับตัวเวอร์ชัน SE เนี่ยมันเหมาะสำหรับตัวที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางซึ่งตรงนี้ก็จะมีตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานในเบื้องต้นและส่วนตัวต่อมานะครับในเวอร์ชันที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหากองค์กรเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนนะครับเราจะต้องไปเลือกใช้ในส่วนของตัวที่เป็นเวอร์ชัน Enterprise Edition หรือที่เรียกย่อๆว่า EE นั่นเองถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่อยากแค่ลองใช้งานอยากลองเรียนรู้ว่าวิธีการใช้งานมันเป็นยังไงนะครับสำหรับการเดฟการทดสอบรวมไปถึงใช้งานสำหรับนักเรียนนักศึกษาเราสามารถใช้เวอร์ชันที่เป็นฟรีแล้วก็เบาได้ซึ่งตัวที่จะใช้นะครับนั่นก็คือตัว Oracle XE หรือว่า Express Edition นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาใช้งานกันในวันนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปเริ่มในส่วนของการใช้งานOracle DB XE ในสเต็ปแรกกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องทำการดาวน์โหลดตัว Oracle DB ที่เป็น XE ของเรามาก่อนนะครับก็สามารถเซิร์ชไปใน Google ก็ได้นะครับว่า Oracle DB นะครับXE ดาวน์โหลดแบบนี้นะครับปุ๊บหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีลิงก์ของ Oracle เนี่ยให้เราไปทำการดาวน์โหลดเวอร์ชันที่เป็น XE มานะครับอย่างตัวนี้ผมใช้เป็น Windows ก็สามารถใช้เป็น Windows เนี่ยดาวน์โหลดได้เลยนะครับหลังจากนั้นมันก็จะให้ไฟล์ zip มาแล้วเราก็ทำการแตกไฟล์ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราได้ตัวในส่วนของตัวที่เป็น zip ไฟล์แตกไฟล์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีในส่วนของตัวที่เป็น setup ตัวนี้นะครับแล้วก็ double click เข้ามาได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งกด next ไปเรื่อยๆนะครับหรือใครอยากดูวิธีการติดตั้งแบบเต็มๆเนี่ยสามารถดูได้ที่คลิปสั้นคลิปนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจังหวะตอนที่เราติดตั้งนะครับมันก็จะมีให้เราทำการใส่ตัวพาสเวิร์ดเข้าไปนะครับซึ่งพาสเวิร์ดตรงนี้ต้องจำดีๆนะครับในส่วนของพาสเวิร์ดที่เป็นซิสเต็มนะครับเพราะว่าเวลาที่เราต้องการที่จะสร้างยูเซอร์ใหม่ให้สิทธิ์กับยูเซอร์ตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้สิทธิ์ในส่วนของตัวที่เป็นซิสเต็มตรงนี้ในการให้สิทธิ์นะครับซึ่งตัวซิสเต็มตรงนี้นะครับมันจะมีโรนะครับหรือว่าบทบาทเนี่ยที่เป็น DBA หรือว่าแอดมินของฐานข้อมูลตรงนี้นั่นเองนะครับพอเราได้ในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทำการติดตั้งมาเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะสามารถใช้งานตัวคอมมานด์หรือว่าคำสั่งที่เป็นในส่วนของตัวที่เป็น Oracle DB ได้นะครับซึ่งคอมมานด์ตรงนี้นะครับมันจะ SQL Plus แบบนี้นะครับและพอเราใส่ตัว SQL Plus เนี่ยไปในส่วนของ Terminal ที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น PowerShell Command Prompt หลังจากนั้นมันก็จะถามตัว Username ของเรามาเราก็สามารถใช้ในส่วนของตัวที่เป็น Sys นะครับซึ่ง Sys ตรงนี้นะครับมันย่อมาจากตัว System นะครับแล้วก็ตามด้วย Password ของเรานะครับ Enter เข้าไปปุ๊บถ้าเกิดว่าเราใส่ในส่วนของตัวที่เป็น Sys แบบนี้ครับแล้วจะเห็นได้ว่ามันมี ORA และเป็นเลขตรงนี้ครับเลขตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ต่อได้โดยการไป search Google นะครับดูว่า error ที่มันออกมาเนี่ยครับมันหมายถึงอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันบอกว่า connection นะครับถ้าเป็น sys เนี่ยมันควรที่จะเป็น sys DBA นะครับหรือว่า sys oper นะครับย่อมาจาก operation นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้เป็นSys แบบนี้ได้นะครับ as sys dba แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวพาสเวิร์ดของเราได้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะสามารถเข้าสู่ในส่วนของฐานข้อมูลของเราได้นั่นเองนะครับพอเราเข้าสู่ในส่วนของฐานข้อมูลแบบนี้ได้แล้วครับเราก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของตัวที่เป็น
โปรแกรมใช่ไหมครับในการที่จะเชื่อมต่อติดต่อกับฐานข้อมูลตรงนี้นะครับในการจัดการฐานข้อมูลตรงนี้มันก็จะมีถ้าโปรแกรมส่วนใหญ่ที่เขาใช้นะครับในฝั่งของ Oracle เนี่ยจะมีตัวที่ชื่อว่า SQL Developer นะครับอ่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นของในฝั่งของตัวที่เป็น Oracle DB เองนะครับหรือจะมีตัวที่เป็น extension นะครับเราสามารถดาวน์โหลดนะครับเอามาใช้งานผ่านตัวที่เป็น Visual Studio Code ได้นะครับซึ่ง extension เนี่ยมันจะชื่อว่า SQL Developer นะครับเราสามารถเซิร์ชไปในช่อง extension ของตัว VS Code ได้นะครับว่าเป็น SQL Developer นะครับก็จะเป็นตัวนี้ Oracle SQL Developer Extension ตรงนี้นะครับพอเราทำการเซิร์ชมาเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถมาที่แท็บบาร์ข้างบนของเราได้นะครับหรือของใครอาจจะอยู่ข้างๆนะครับแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีคอนเนคชั่นอยู่นะครับเราสามารถกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับในการที่จะใส่พวกคอนเนคชั่นสตริงหรือว่าตัวที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของเราไปได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว Oracle DB เนี่ยจะต่างกับพวก MySQL หรือว่า PostgreSQL ตรงที่ว่ามันจะมีคอนเซปต์ตรงที่เป็นคอนเทนเนอร์ database มันจะไม่ต้องทำการสร้างในส่วนของตัวที่เป็นฐานข้อมูลเองนะครับโดยการใช้คำสั่ง create database อะไรแบบนี้แต่ว่ามันจะมองเหมือนเป็นฐานข้อมูลก้อนเดียวเลยเราสามารถสร้างในส่วนของตัวตารางหรือว่าแยกในส่วนของการปลั๊กฐานข้อมูลนี้เข้าไปได้ซึ่งก็จะมีคอนเซปต์ดีเทลอะไรยิบๆย่อยๆนะครับซึ่งคอนเซปต์ย่อยๆนะครับเราจะเรียกว่า CDB ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีอธิบายเพิ่มเติมส่วนตัวถัดมานะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับตัว connection name ของเราได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบตัวเก่าไปก่อน delete ตัวนี้ไปจะใช้เป็น demo oracle xe นะครับเดี๋ยวผมขอสร้างชื่อdemo นะครับ oracle นะครับแล้วก็เป็น xe แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ username นะครับอาจจะเป็นแบบ username sys อะไรแบบนี้ sys add sys dba แล้วก็ตามด้วย password ที่เราตั้งใช่ไหมครับจากนั้นนะครับผมก็กด save ตัว password เข้าไปนะครับแล้วก็เช็คในส่วนของตัวที่เป็น host name นะครับก็ถ้าเกิดว่าใช้ในเครื่องเราเนี่ยก็จะเป็นตัว local host นะครับแล้วก็ port default นะครับจะอยู่1521ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว service name นะครับหรือว่า type ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น XE เนี่ยสามารถใส่เป็น XE ได้เลยนะครับตัวที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็จิ้มกด test ไปทีนึงจะเห็นว่า test pass นะครับก็คือทดสอบผ่านแล้วเราก็กด save แล้วก็ connect เข้าไปตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันมี table เนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเราเข้ามาในส่วนของตัวที่เป็น system admin step ต่อมาเนี่ยสมมติว่าเราจะทำแอปนะครับเราก็จะไม่ได้แบบให้เชื่อมไปกับตัว system admin ใช่ไหมครับเราก็จะมีการสร้าง user ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ทำการ grant สิทธิ์หรือว่าให้สิทธิ์กับเขาไปนะครับว่า user คนนี้นะครับสามารถทำอะไรกับฐานข้อมูลตรงนี้ได้บ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการสร้างตัว user นะครับซึ่งในส่วนของตอนที่เราสร้างตัว user ขึ้นมานะครับเราก็จะใช้ตัวคำสั่งตัวนี้ create user ปกติเลยครับสร้าง user create user สร้างตาราง create table สร้างฐานข้อมูลนะครับ create database แต่ว่าในที่นี้เราไม่ต้องใช้ตรงนั้นเรามาที่ในจุดของตัวสร้าง user นะครับใช้ create user นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ user ได้เลยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะกำหนดนะครับในส่วนของ password ของ user เข้าไปด้วยเนี่ยเราจะใช้นะครับ identify แล้วก็ตามด้วย password ของเราได้เลยนะครับซึ่งใน Oracle DB ตรงนี้นะครับเราจะต้องใส่ตัวซิมิโคลอนด้วยนะครับหลังจากนั้นลองทำการสร้าง user dev user แล้วกันนะครับตัว password เนี่ยเป็น my password อะไรแบบนี้นะครับ enter เข้าไปปุ๊บสร้างไม่ได้ error นะครับเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่า invalid common user or role name นะครับซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยแก้ไม่ยากครับในตัวฐานข้อมูลที่เป็น Oracle DB เนี่ยครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า prefixC sharp sharp นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นการที่เราต้องระบุนะครับในส่วนของตัวที่เป็น common user prefix นะครับซึ่งการระบุในส่วนของตัวที่เป็น common user prefix ตรงนี้นะครับเราจะใช้ตัวสัญลักษณ์ C sharp 2ตัวเข้าไปนะครับในการระบุค่าตรงนี้กลับไปที่ตัวคำสั่งเดิมในส่วนของ create user นะครับถ้าเราอยากจะสร้างตัว user ตรงนี้นะครับเราจะต้องมี prefix C sharp 2ตัวแล้วก็ enter เข้าไปปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถสร้างตัวในส่วนของ user ได้นะครับแต่ว่าตอนที่เราสร้าง user นะครับต้องดูให้ดีว่าเราเข้ามาในรูปแบบของตัวที่เป็น sysdba นะครับก็คือเข้ามาเป็น role ของ admin ของระบบนะครับของตัวฐานข้อมูลหลังจากนั้นนะครับพอเราทำการสร้าง user เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะต้องให้สิทธิ์กับ user คนนี้นะครับว่า user คนนี้เนี่ยไอ้เจ้า C sharp sharp dev user ตรงนี้เนี่ยเขาสามารถทำอะไรกับฐานข้อมูลตรงนี้ได้บ้างนะครับสำหรับตอนที่เราให้สิทธิ์นะครับเราจะใช้คำสั่ง grant ให้สิทธิ์จะใช้ grant แต่ถ้าถอนสิทธิ์เนี่ยเราสามารถใช้ revoke ได้เอาในส่วนของการให้สิทธิ์ก่อนให้สิทธิ์นะครับเราสามารถใช้ในส่วนของคำสั่ง grant connect resource to ได้นะครับในการให้สิทธิ์ว่า
ยูเซอร์คนนี้เขาสามารถเข้าถึงรีซอร์สตรงนี้ได้นะครับในการเชื่อมต่อแล้วก็เข้าถึงรีซอร์สนะครับอย่างเช่นเราอยากจะให้ตัวยูเซอร์ที่เป็น C Sharp Sharp Dev User ตรงนี้นะครับC Sharp 2ตัวนะครับแล้วก็จะเป็น Dev User สามารถเข้าถึงรีซอร์สแล้วก็เชื่อมต่อได้นะครับก็จะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ Grant Connect แล้วก็ Resource To นะครับ C Sharp Sharp Dev User นะครับแบบนี้เข้าไปปุ๊บการสิทธิ์เรียบร้อยนะครับทีนี้ลองกลับไปที่เดิมนะครับSQL นะครับ Oracle SQL Developer Extension นะครับหลังจากนั้นตัวนี้นะครับเราไม่ใช้นะครับพับไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเชื่อมต่อตัวนี้นะครับผมตั้งชื่อนะครับตัว Demo Oracle C Sharp Dev User นะครับหลังจากนั้นเข้าผ่านตัวชื่อนะครับก็จะใส่ไป C Sharp Sharp Devuser นะครับแล้วก็ตัว password ที่เราตั้งเนาะเสร็จแล้วเลือกเป็น local host เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้พอร์ตเดิมได้เลย service ชื่อ xe แบบนี้ test ก่อน dev user แบบนี้ละกันนะครับแล้วก็ test ปุ๊บนะครับ test ผ่านกด save นะครับเข้ามาทีนี้นะครับเราก็จะเข้าในส่วนของตัวที่เป็น dev user ได้แล้วนะครับลองดูนิดนึงนะครับมันก็จะถามตัว password นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้แต่ว่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันยังไม่มีตัวตารางหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ความรู้ SQL ที่เราได้ลองเรียนมานะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เรียนลองไปเรียนคลิปพี่เปรมได้นะครับสอนดีมากคอมเมนต์เพียบนะครับมาดูกันต่อครับเวลาเราจะใช้งานตัวนี้เนี่ยเราก็เปิดในส่วนของตัวที่เป็น Open SQL Worksheet ตัวนี้มานะครับอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยผมก็จะทำการสร้างตารางที่ชื่อว่า Employee ขึ้นมาก่อนนะครับในการเก็บข้อมูลพนักงานอะไรแบบนี้ลากคลุมแล้วก็ Run ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่า Table Employee เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลอง Refresh ทีนึงนะครับแล้วมาดูตัว Table จะเห็นได้ว่า Employee ตารางนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วโดยการที่มันจะมีตัวคอลัมน์นะครับ employee id first name last name email นะครับแล้วก็เรื่องของวันที่ตรงนี้มาในส่วนของตัวต่อมาครับพอเราได้ตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถใช้โปรแกรมอื่นๆนะครับในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการใช้ในส่วนของตัวที่เป็นแบบโปรแกรมที่แบบมันใช้ง่ายสะดวกขึ้นกว่านี้นะครับก็สามารถใช้แบบว่าอย่างพวก DataScript พวกนี้นะครับในการที่จะเชื่อมต่อกับตัวฐานข้อมูลพวกนี้ได้อย่างตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวโปรแกรม DataScript นะครับแล้วก็ไปที่ DataSource เนาะแล้วก็ Oracle ตรงนี้ตัวโปรแกรมนี้ผมสอนวิธีการใช้งานไว้แล้วนะครับอยู่ที่วิดีโอนี้นะครับส่วนตัวต่อมาผมก็อย่างที่บอกครับเชื่อมต่อไปที่ Host Localhost Port เช็คให้เรียบร้อยนะครับ SID ตัวนี้แล้วก็เมื่อกี้เราใช้เป็น C Sharp Sharp Dev User ใช่ไหมครับใส่ตัว password เข้าไป test connection นิดนึงนะครับsuccess apply กด OK ไปถ้าเกิดว่าเราใช้ในส่วนของ system DBA นะครับก็จะเห็นว่าแบบมันจะมีตัวตารางเยอะแยะมากมายนะครับก็นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงแยกนะครับตัว user ออกมาเนาะอันนี้ผมเคลียร์ในส่วนของตัวที่เป็น resource เห็นตัวเดียวแบบชัดๆแล้วนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ user โอเคครับพอเราทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับเราก็จะเห็นได้ว่าตัวข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยมันก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะดูในส่วนของคอลัมน์ตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้เป็นในส่วนของตัวที่เป็น DataScript ตรงนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ปกติได้เลยนะครับ select star from employee ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูข้อมูลในฐานข้อมูลเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้นะครับเราสร้างมาแค่ตารางแต่ว่าข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ยเรายังไม่มีใช่ไหมครับเราลองใส่ข้อมูลเข้าไปหน่อยดีไหมครับอย่างตอนที่เรารู้นะครับวิธีการใส่ข้อมูลในส่วนของตัวที่เป็น SQL เนี่ยเราก็จะใส่ในส่วนของคำสั่ง insert into นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตารางแล้วก็ชื่อฟิลที่อยู่ข้างในนะครับหรือว่าตัวชื่อคอลัมน์เนาะแล้วก็ตามด้วยค่าที่เราจะใส่เข้าไปอย่างแบบนี้ในส่วนของตัวที่เป็นวันที่นะครับ Oracle เนี่ยจะใช้เป็น SysDate ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการรันไปนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่มีสิทธิ์นะครับในการใช้งาน Table Space ตัวนี้นะครับในส่วนของ User ตรงนี้ให้เรามาที่ตัว SQL Command นะครับในฝั่งของที่เราใช้ตัว SQL Plus นะครับแต่ว่าเราจะต้องเข้ามาในส่วนของตัวที่เป็นSystem DBA นะครับแล้วก็หลังจากนั้นใช้ alter user alter ก็คือเป็นการแบบว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบางอย่างนะครับซึ่งโครงสร้างที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือเกี่ยวกับ user เนาะก็คือเราจะมีการกำหนดนะครับในส่วนของตัวสิทธิ์ตรงนี้ให้กับ user นะครับก็จะเป็น C sharp sharp dev user นะครับกำหนด quota unlimit on user ตรงนี้นะครับก็คือให้เขาเนี่ยสามารถใช้ตัว table space ได้นะครับกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นมาที่ในส่วนของการใช้งานตรงนี้นะครับเราลองกลับไปที่ตัว DataScript ใหม่นะครับแล้วก็กดรันไปปุ๊บนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถสร้างมาได้แล้วนะครับลองไปที่ select star from นะครับแล้วก็ employee ตัวนี้
แล้วก็เรียกข้อมูลมาใหม่นะครับก็เห็นว่าข้อมูลอยู่ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันยังไม่ถูกบันทึกไปในฐานข้อมูลครับไม่เชื่อมาลองดูนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมมีโค้ดนะครับในส่วนของตัวที่เป็นExpress นะครับก็คือทำ API ด้วยตัว Node.js ด้วยตัว Express นะครับในการที่แบบเชื่อมต่อกับตัวฐานข้อมูลที่เป็น OracleDB นะครับโดยเราจะต้องมีตัวlibrary นะครับที่เป็น OracleDB ตรงนี้ที่เป็น driver ด้วยนะครับในการใช้งานเชื่อมต่อ connection ตรงนี้นะครับแต่ปกติแล้วเราจะไม่เก็บของ key username password พวกนี้นะครับไว้ในโค้ดแต่ว่าจะเก็บไว้ในไฟล์ .env นะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆเนาะแล้วก็ส่วนตัวถัดมาจะทำการใช้คำสั่ง SQL นะครับในการ select star from employee ตัวนี้มาโดย user ของเราเนี่ยจะใช้เป็น C# dev user หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองทำการ run นะครับตัวแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งใครอยากได้โค้ดนี้สามารถกดที่ลิงก์ใต้ description ตรงนี้ได้เลยพอเราทำการเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถมาที่ localhost แล้วก็ /ในส่วนของตัวที่เป็น user เข้าไปได้นะครับเห็นได้ว่ามันไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเป็นเพราะอะไรนะครับมาดูกันจากข้อมูลนี้นะครับคือข้อมูลเนี่ยมันยังไม่มาเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ในส่วนของตัวที่เป็น SQL command นะครับของตัวที่เป็น system DBA นะครับแล้วก็ทำการ cancel ให้เขานะครับให้เขาสามารถ select นะครับ insert update delete พวกนี้ได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวที่เป็น user ที่เป็น dev user นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ enter เข้าไปนะครับเราแกน success แล้วเรียกดูอีกครั้งหนึ่งนะครับsoft server เรียกมาใหม่แล้วก็เปิดในส่วนของ localhost นะครับ / user แบบนี้นะครับข้อมูลยังไม่มาเพราะอะไรทีนี้นะครับให้เรามาทำการ commit ตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามีการใส่ในส่วนของตัวที่เป็น SQL แบบนี้ไปใช่ไหมครับinsert ข้อมูลเข้าไปแต่ตอนที่เรา insert นะครับอย่างเช่นสมมติว่าผม insert อีกคนหนึ่งเป็นเจนละกันนะครับเข้าไปแบบนี้ใส่ในส่วนของ commit เข้าไปแบบนี้นะครับกด run และตอนนี้แปลว่าตัวข้อมูลเนี่ยจะต้องมี2ตัวนะครับ employee แบบนี้นะครับมี John กับ Jane เราใส่ commit เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยว start server ขึ้นมาใหม่หลังจากนั้น enter เข้าไปในส่วนของตัวที่เป็น user ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับ API ของเราเนี่ยก็สามารถไปเรียกข้อมูลในฐานข้อมูลที่เป็น OracleDB มาได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยในโค้ดนะครับมันก็จะมีฟีเจอร์นะครับในการที่จะแบบดึงข้อมูลมาใช่ไหมครับดึงข้อมูล by ID มาและสร้างผู้ใช้ใหม่นะครับโดยการที่แบบเราก็ใส่ในส่วนของตัว SQL เนี่ยลงไปในโค้ดนะครับก็จะเป็น insert into employee ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยฟิลต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ค่าที่อยู่ข้างในนะครับเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับให้เราเห็นภาพก่อนอย่างตอนที่เราจะทดสอบ method post นะครับเราก็จะใช้ตัว postman ใช่ไหมครับก็สร้างตัว request ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ยิงไปที่เส้น localhost port 3000/user นะครับเปลี่ยน method เป็น method post แล้วก็แนบข้อมูลไปเลือกที่ raw แล้วก็ตามด้วย json นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ข้อมูลไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมแนบข้อมูลว่าเป็น f born to dev นะครับ at example.com อะไรประมาณนี้นะครับเข้าไปหลังจากนั้น send ไปนะครับเห็นได้ว่า201 create เรียบร้อยแล้วนะครับก็ข้อมูลที่ผมส่งเข้าไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะถูกเอาไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลผ่านตัว API express ที่เราได้ทำการสร้างขึ้นมานะครับหน้าตาจะเป็นยังไงลองไปดูครับ localhost/user แบบนี้นะครับenter เข้าไปข้อมูลเนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆสำหรับวิธีการใช้งานในส่วนของตัวที่เป็น SQL กับตัวฐานข้อมูลที่เป็น Oracle เบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเห็นตัวอย่างนี้แล้วนะครับก็น่าจะพอ get concept แล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวภาษา SQL ทำ API ได้นะครับมันก็จะไปต่อยังไงกับตัวฐานข้อมูลต่างๆนะครับอย่างตัว OracleDB เนี่ยที่เป็นเวอร์ชัน XE ก็จะใช้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากมีพื้นฐานสกิลง่ายๆนะครับสำหรับการใช้งาน SQL นะครับเราก็มีคอร์สเรียนฟรีนะครับตัว SQL นะครับซึ่งสามารถดูได้ทั้งที่ใน YouTube หรือว่าตัวสคูลของเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรียนบนตัวสคูลของเราเนี่ยก็จะมีcertificate มีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับก็สามารถไปลองเรียนตรงนั้นได้นะครับหรือว่าใครอยากจะลองแบบ get start มาดูแบบรีวิวก่อนว่าเขาเรียนดีจริงไหมก็สามารถมาที่ตัว YouTube ได้นะครับเสิร์ชง่ายๆว่า SQL want to dev นะครับหรือว่าสอน SQL เนี่ยก็ได้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีคนดูกว่าล้านคนแล้วนะครับแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้โหสอนเข้าใจง่ายมากๆนะครับก็สามารถไปลองดูได้นะครับฟรี 100% นะครับสำหรับวันนี้ผม F1 to Dev นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่แบบจะเริ่มต้นในส่วนของตัวฐานข้อมูลตัวนี้นะครับหรือว่าอยากให้เราเนี่ยทำคลิป
ให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นหรือว่าอยากให้แบบว่าแสดงให้ดูในการใช้งาน use case อื่นๆหรือว่าทำแอปอื่นๆนะครับในการต่อกับตัว Oracle นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับซึ่งวันนี้ผม F Want to Dev นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ